สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการบ้านดวงรายการที่รวมดวงอาจารย์มากที่สุดในเอเชียรู้ลึกแม่นยำนำโชคลาภนะครับก็พบกับผมอาจารย์ชานะครับในหัวข้อการจัดรายการวันนี้ก็คือ3ราศีเด่นนะครับที่จะปลดหนี้นะครับในเดือนเมษายนนะครับหลังจากที่ได้เปิดแอดไลน์แล้วก็ให้ท่านผู้ชมได้ส่งดวงเข้ามาเช็คดวงกันนะครับก็ทำให้ผมคัดเนื้อมาเลยนะครับว่ามี3ราศีอะไรบ้างนะครับที่จะโดดเด่นกว่าราศีอื่นๆนะครับในเดือนเมษายนนะครับซึ่งมันก็มีเหตุผลและองค์ประกอบที่ดูแล้วมันก็โอเคนะครับซึ่งผมก็อยากจะนำมาบอกท่านผู้ชมที่ติดตามชมทางช่อง Emily Channel Asia นะครับก็จะเริ่มเลยนะครับราศีที่โดดเด่นนะครับที่จะปลดหนี้แล้วก็จะมีโชคลาภเฮงๆรวยๆเลยนะครับในเดือนเมษายนนะครับราศีแรกก็ได้แก่ราศีกรกฎนะครับซึ่งผมก็จะพูดอยู่เสมอว่าราศีกรกฎเนี่ยก็มีนะครับดาวราหูนะครับเข้ามาทับลัคนานะครับในช่วงที่ผ่านมาหลายท่านมองว่าจะเป็นสิ่งร้ายสิ่งไม่ดีจะมีหนี้สินจะมีอุบัติเหตุจะมีเพศภัยต่างๆเพราะคำว่าราหูเนี่ยเราฟังมาหลายๆปีตั้งแต่เราเคยได้ยินมาก็อาจจะเป็นเป็นสิ่งร้ายนะครับแต่ในเหตุผลบางอย่างนะครับในร้ายมันก็มีสิ่งดีนะครับองค์เทพพระราหูเนี่ยท่านก็เป็นเทพที่มีทั้งคุณและมีโทษนะครับก็เหมือนทุกอย่างนะครับเหรียญก็มีสองด้านถ้าเราบูชาถ้าเรารู้จักดวงหรือว่าชะตาของเราแล้วเนี่ยเราก็จะพอเข้าใจนะครับว่าของเราในควรแก้ไขหรือปรับปรุงหรือส่งเสริมในจุดไหนนะครับคนที่เกิดลัคนาราศีกรกฎหรือราศีกรกฎนะครับก็เป็นคนธาตุน้ำนะครับแล้วก็มีดาวจันทร์นะครับเป็นดาวประจำราศีนะครับก็ในช่วงเดือนเมษายนเป็นต้นไปเนี่ยนะครับก็อาจจะมีเขาเรียกว่าปัญหาวุ่นวายใจหรือปัญหาเกี่ยวเรื่องความรักนะครับก็ตั้งแต่เดือนหน้าไปถึงปีหน้าเลยนะครับก็อาจจะต้องระมัดระวังประคับประคองนะครับคู่ของเรานะครับเพราะว่าเนื่องจากดาวเสาร์นะครับได้มาจอดอยู่ที่เรือนอลิเรือนอลิก็คือชื่อมันก็บอกอยู่แล้วก็อาจจะทำให้มีปัญหากระทบกระทั่งกันถ้าเราอาจจะใจร้อนเราก็ลดความใจเย็นลงถ้าเราอาจจะรู้สึกว่าพูดจาไม่เข้าหูหรืออะไรเนี่ยนะครับเราก็ต้องอดทนนะครับหนักนิดเบาหน่อยก็อภัยให้กันเพราะว่าช่วงนี้เราอาจจะวุ่นวายใจอารมณ์อาจจะร้อนนะครับก็ในข้อของความรักเนี่ยก็อยากให้ระมัดระวังไว้นิดนึงนะครับส่วนในเรื่องของโชคลาภการเงินนะครับซึ่งเป็นจุดเด่นที่ผมจะจัดรายการทุกครั้งผมจะเน้นเรื่องดวงในเรื่องของโชคลาภการเงินเนี่ยหลังจากที่ได้เช็คดวงหลายๆท่านแล้วเนี่ยราหูเข้าราศีกรกฎเนี่ยเราต้องดูด้วยว่าราศีเนี่ยย้ายมาจากเรือนอะไรนะครับถ้าเป็นเรือนของโชคลาภเนี่ยก็จะสุดยอดเลยนะครับจะเฮงๆรวยๆสองเด้งเลยแต่ถ้าย้ายมาจากเรือนพวกเกี่ยวกับเรือนอริเรือนมรณะเรือนวินาศอย่างเงี้ยมันก็จะร้ายสุดๆเหมือนกันนะครับฉะนั้นถ้าเราดูแล้วว่าราหูเนี่ยอยู่ในเรือนอะไรเนี่ยเราก็จะต้องแก้ให้ถูกตรงนั้นนะครับหลายท่านที่เช็คดวงกับผมเนี่ยผมก็จะแนะนำวิธีแก้ไขหลายอย่างนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นการเบิกธรณีไม่ว่าจะเป็นการใส่บาตรหลายๆอย่างนะครับรวมถึงของการที่เราจะต้องไหว้เจ้าที่กลางบ้านหรือแม้แต่เราธาตุน้ำธาตุดินที่เราขาดอะไรเราควรจะไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนอย่างไรนะครับซึ่งผมก็จะแนะนำไปนะครับก็ส่วนอย่างที่ผมบอกว่าทำไมราศีกรกฎถึงเป็นราศีที่โดดเด่นเพราะว่าเท่าที่ผมเช็คโดยสถิติแล้วเนี่ยราหูที่มาจากเรือนราพะโชคลาภเนี่ยก็จะทำให้คุณมีโชคลาภสุดๆ เป็นอันดับหนึ่งของ12ราศีเลยนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกถ้าร้ายก็ร้ายสุดๆแต่ถ้าดีเนี่ยก็ดูดีสุดๆซึ่งราศีกรกฎเนี่ยภายในปีนี้หรือเดือนหน้าเนี่ยจะมีคนที่ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1จากราศีกรกฎนะครับก็แต่ถ้าตกเรือนอริมรณะวินาศนี่ก็ลองเช็คดวงเข้ามาหรือปรึกษาอาจารย์หลายๆท่านนะครับที่ดูรัศดรไทยนะครับในรายการของเราโทรไปเลยนะครับแจ้งมาจะดูดวงอาจจะมีค่าครู
หรือถ้าดูบ้างยังไงก็ผู้ชมผมยังบอกว่าถ้าจะแก้ไขให้สิ่งร้ายๆกลายเป็นดีแล้วชีวิตเราดีขึ้นเนี่ยบางครั้งค่าใช้จ่ายหรืองบประมาณตรงนี้มันก็จำเป็นที่จะต้องมีนะครับเพราะว่าอาจารย์หลายท่านก็ต้องมีภาระมีการดำรงชีพนะครับก็ฝากให้เข้าใจในเรื่องตรงนี้ด้วยนะครับสำหรับดาวจันทร์เป็นดาวของคนที่เกิดราศีกรกฎเนี่ยคือเลข2นะครับเลข2เนี่ย อย่างราหูเนี่ยคือเลข8นะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกว่ามีดาวการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนี่ก็คือเลข5ฉะนั้นคือ2 5 8เนี่ยก็ให้ท่านจะไปจับคู่นะครับสำหรับคนที่เกิดราศีกรกฎไปเสี่ยงโชคซื้อลอตเตอรี่ดู2552 5885งวดที่แล้ว2882อาจจะมาอีกก็ได้นะครับอย่าลืมนะครับเลขเด็ดของคนที่เกิดราศีกรกฎก็คือ258นะครับของผมให้ไปตรงๆเลยใช่มั้ยครับก็คือเลข3ตัวก็คือคราวที่แล้วก็เข้าไป28นะครับต่อมานะครับคนที่เกิดราศีที่2ที่โดดเด่นคือราศีพิจิกคนที่เกิดราศีพิจิกเนี่ยก็คือท่าน้ำเหมือนกันนะครับแล้วก็มีดาวอังคารเป็นดาวประจำราศีนะครับคนที่เกิดราศีพิจิกเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาอาจจะมีปัญหาเครียดๆเพราะว่าเขาเรียกว่าดาวเสาร์นะครับทับราศีของราศีพิจิกนะครับฉะนั้นเนี่ยหลายคนเนี่ยก็มีปัญหามา 2-3 ปีนะครับต่อเนื่องเลยมีหนี้มีสินบางคนถึงขั้นหมดเนื้อประดาตัวนะครับแล้วก็อาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยเพราะว่าดาวเสาร์นะครับเป็นดาวแห่งการที่ค่อนข้างจะเป็นอะไรที่จะหนักหนาสาหัสพอสมควรนะครับมาปีนี้เนี่ยดาวเสาร์นะครับได้ย้ายออกไปแล้วตั้งแต่8ปีที่แล้วก็ทำให้คนที่เกิดราศีพิจิกเนี่ยผ่อนคลายลงไปบ้างนะครับแล้วก็อะไรก็เริ่มจะดีขึ้นนะครับผมเลยให้ชาวราศีพิจิกเนี่ยเป็นราศีที่โดดเด่นที่จะปลดหนี้ได้ในเดือนเมษายนนี้นะครับสาเหตุอาการสำคัญนะครับที่โดดเด่นก็คือดาวพระรหัสบดีนะครับซึ่งเป็นดาวใหญ่นะครับเป็นเทพแห่งการเงินนะครับอยู่ฝั่งของดาวนพเคราะห์ก็คือดาวเคราะห์ฝ่ายดีนะครับก็ได้ย้ายเดินหน้าปกติตอนนี้อยู่ราศีตุลนะครับที่ผ่านมากำลังเดินหน้าในเดือนเมษาเนี่ยเดินผิดปกตินิดนึงก็คือเดินหน้ามาที่ราศีพิจิกย้ายเข้ามาราศีพิจิกในช่วงเวลาสั้นๆประมาณ2เดือนนะครับฉะนั้นก็คือคนราศีพิจิกเนี่ยกลายเป็นโชคหล่นทับนะครับเงินหล่นทับก็คือดาวแห่งการเงินกำลังจะย้ายเข้ามาราศีพิจิกฉะนั้นดาวร้ายคือดาวเสาร์ย้ายออกไปอยู่ๆวันนี้คืนนี้ดาวการเงินย้ายเข้ามาหาคุณนะครับคุณนั่งอยู่ที่บ้านคุณก็มีโชคลาภเข้ามาซะอย่างนั้นนะครับดังนั้นดาวสีขอโทษนะครับคนที่เกิดราศีพิจิกเนี่ยก็จะมีโชคลาภนะครับเป็นกอบเป็นกำถึงกับจะปลดหนี้ปลดสินหรือไม่ก็ได้เงินก้อนใหญ่มาใช้จ่ายลดหนี้ปลดหนี้จ่ายหนี้ชำระหนี้ไปได้บ้างนะครับบางคนถึงกับได้บ้านได้รถยนต์นะครับก็ยังไงก็ในช่วงเวลาเนี้ยก็ขอให้คนราศีพิจิกนะครับฉกฉวยโอกาสตรงนี้ไว้นะครับตัวเลขนะครับดาวอังคารซึ่งดาวประจำราศีของราศีพิจิกเนี่ยคือเลข3นะครับพฤหัสก็คือเลข5ดาวการเงินที่ย้ายเข้ามาเลขที่เป็นราชาโชคของคุณนะครับก็คือเลข6ฉะนั้นผมให้ท่านผู้ชมนะครับที่เกิดราศีพิจิกเนี่ยไปซื้อ3553นะครับ3663 5665นะครับเลขทำเงินของคุณนะครับสำหรับชาวราศีพิจิกราศีสุดท้ายราศีที่3ที่จะโดดเด่นในเดือนเมษาแล้วก็จะมีเงินปลดหนี้ปลดสินได้บ้านได้รถยนต์นะครับคือราศีธนูครับชาวราศีธนูเนี่ยมันก็ผมชอบดูอะไรที่ค่อนข้างที่จะตรงข้ามกับหลายๆท่านก็คือดาวเสาร์ย้ายเข้ามานะครับตั้งแต่ปลายปีที่แล้วเข้าสู่ราศีธนูนะครับที่ผมบอกไปหลายคนยังงงว่าดาวเสาร์เนี่ยเป็นดาวที่อาจจะทำให้เราหนักหนาสาหัสเหนื่อยยากลำบากทำงานหนักขึ้นเคร่งเครียดแล้วก็เปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างนะครับคือเราก็ต้องเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่ว่าจะลบเสมอไปถ้าเราจับทางที่ถูกการเปลี่ยนแปลงก็จะเป็นในเชิงบวกนะครับในปีแรกเนี่ยคนที่เกิดราศีธนูยังไม่หนักมากนะครับในขณะที่ดาวเสาร์ย้ายเข้ามานะครับฉะนั้นเนี่ยผมยังมองว่า
ปัญหาในเรื่องของหลายๆอย่างเนี่ยยังไม่ได้เข้ามาตูมเดียวนะครับมันค่อยๆซึมซับเข้ามาโดยเฉพาะเรื่องของความรักเนี่ยต้องระมัดระวังเป็นพิเศษสำหรับคนที่เกิดราศีธนูนะครับก็ให้สงบปากสงบคำเรื่องคำพูดคำพูดเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะครับอาจจะทำลายน้ำใจกันอาจจะทำลายมิตรภาพกันฉะนั้นเนี่ยมันก็จะทำให้ความรักของท่านผู้ชมที่เกิดราศีธนูเนี่ยสั่นคลอนลงไปนะครับแล้วมันจะดียังไงฮะเมื่อดาวเสาร์ย้ายเข้ามาตู่ลัคนาราศีธนูหรือราศีธนูเนี่ยก็คือจะดีตรงที่ว่าบังเอิญมีดาวดวงนึงนะครับซึ่งเป็นดาวที่โดดเด่นในเรื่องของการเงินโชคลาภเนี่ยก็คือเป็นดาวที่ถ้าดาวดวงนี้ไปที่ไหนแล้วสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นนะครับเงินทองจะไหลมาเทมานั่นคือดาวพฤหัสนะครับดาวพฤหัสเนี่ยจรอยู่ในเรือนราพะพอดีเลยจังหวะมันเหมาะหมิ่นสำหรับในเดือนเมษาแล้วก็ขยับไปนิดหน่อยนะครับทำให้คนที่เกิดราศีธนูเนี่ยอาจจะมีปัญหาเกิดการเปลี่ยนแปลงในหลายๆเรื่องอาจจะเหนื่อยยากทำงานหนักขึ้นอะไรขึ้นแต่เรื่องโชคลาภเนี่ยเป็นอะไรที่โอเคมากๆเลยครับก็คือราศีธนูเนี่ยคุณจะมีโชคเพราะดาวพฤหัสเนี่ยตกอยู่เรือนราพะโชคลาภพอดีนะครับฉะนั้นแล้วก็ขอให้คนที่เกิดราศีธนูเนี่ยอย่าเพิ่งหมดกำลังใจอย่างน้อยคุณอาจจะมีปัญหาหลายๆด้านนะครับแต่คุณจะมีโชคลาภเรื่องการเงินเข้ามาถ้าเกิดมีการเปลี่ยนแปลงการขยับขยายงานในเรื่องของการเดินทางย้ายที่ทำงานเดินทางเปลี่ยนงานไปต่างประเทศต่างประเทศหรือขยับขยายร้านกิจการก็ทำนะครับเพราะว่าคุณจะมีโชคลาภมีการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆที่ดีขึ้นนะครับดาวราศีธนูเนี่ยดาวประจำราศีก็คือดาวพฤหัสบดีนะครับดาวพฤหัสบดีแล้วตกอยู่เรือนราพะโชคลาภอย่างที่ผมบอกเลขของคนราศีธนูคือเลขประจำตัวคือเลข5เลยนะครับฉะนั้นเลข5ดาวเสาร์ที่ทับลัคนาราศีของคุณอยู่คือเลข7นะครับในปีหน้าโชคลาภยิ่งดีนะครับเพราะว่าจะมีดาวราหูเข้ามาสมทบอีกดวงหนึ่งนะครับฉะนั้นผมให้เลข5เลข7เลข8ชาวราศีธนูไปจับคู่กันนะครับ5 7 7 5นะครับ7 8 8 7รวมถึง5 8 8 5นะครับก็ฝากไว้นิดนึงนะครับท่านที่เกิดราศีกรกฎนะครับให้ไปไหว้พระราหูซะนะครับท่านที่ยังไม่เคยไหว้ท่านที่ไหว้แล้วก็หมั่นไหว้ท่านนะครับทุกวันพุธกลางคืนนะครับเพราะว่าท่านเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ให้คุณและให้โทษกับเราได้ฉะนั้นเราก็หมั่นบูชาขอพรจากท่านนะครับราศีพิจิกนี่ให้ไหว้ดาวพฤหัสวิธีไหว้ดาวพฤหัสยังไงเราไปเสิร์ชดูใน Google นะครับดาวไหว้ได้หมดพระจันทร์พฤหัสพระเสาร์และทุกๆดวงนะครับส่วนราศีธนูเนี่ยไหว้ดาวเสาร์นะครับหรือถ้าไม่สะดวกนะครับแอดไลน์เข้ามานะครับฝากชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดนะครับรายละเอียดการไหว้เมื่อไหร่แล้วผมไหว้แล้วผมก็จะเอ่ยนามของท่านผู้ชมที่อยากจะฝากให้ผมไหว้เพื่อจะเสริมบุญบารมีเกี่ยวกับราศีของตัวเราเองนะครับก็ค่าครูค่าอะไรเดี๋ยวก็ผมก็จะแจ้งไว้ในไลน์ที่เราคุยกันว่าเราต้องจัดเตรียมอะไรบ้างนะครับเพื่อให้มันเซฟงบของตัวเองเพราะถ้าไหว้เกินจำนวนมากเนี่ยกับเราไหว้คนเดียวเนี่ยค่าใช้จ่ายเยอะกว่านะครับก็จบแล้วนะครับ3ราศีที่โดดเด่นนะครับก็หวังว่าท่านผู้ชมที่เกิด3ราศีนี้คงจะยิ้มนะครับท่านที่เกิดราศีอื่นก็ไม่เป็นไรครับทุกคนก็มีโชคลาภมากน้อยยังไงนะครับโดยเฉพาะคนที่เกิดแต่ละวันนะครับจะมีตัวเลขประจำตัวอยู่นะครับแล้วก็ลงเลือกเลขที่ถูกโฉลกไปสิซื้อลอตเตอรี่เสี่ยงโชคเสี่ยงลาภดูนะครับช่วงสุดท้ายนี้นะครับผมอยากจะแจ้งท่านผู้ชมนะครับที่ได้แอดไลน์เข้ามานะครับในสิ่งที่ผมได้บอกว่าผมได้เปิดดูดวงชะตาฟรีเป็น89ท่านนะครับตอนนี้ขอปิดนะครับรับดูดวงแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้ทะลุไปน่าจะเกือบพันคนแล้วนะครับผมจะทยอยดูทุกท่านที่แอดเข้ามานะครับให้หมดนะครับแม้จะเกินไปเป็น10เท่าก็ตามนะครับเพราะว่าทุกคนมีปัญหาหนักๆทั้งนั้นนะครับไม่มีปัญหาเบาเลยครับหนักจนไปถึงหนักมากนะครับหลายคนก็มีความทุกข์นะครับฉะนั้นก็หลายครั้งที่ดูให้แล้วก็รู้สึกเลยว่าท่านผู้ชมรู้สึกยังไงนะครับฉะนั้นก็ โทษนะครับเมื่อท่านผู้ชมได้แอดไลน์เข้ามาแล้วก็ติดตามรายการของเราอยู่นะครับก็ผมก็จะตอบแทนตรงนี้กลับไปให้นะครับแต่ว่าเนื่องจากมันมีจำนวนเยอะนะครับ
ก็ขอปิดตรงนี้เพราะว่ามันเกินขึ้นเข้ามาเยอะจริงๆขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่ถูกรางวัลครั้งก่อนๆนะครับแล้วก็ได้ร่วมโอนเงินทําบุญเข้ามาผมก็เอาตรงนี้แหละนะครับที่มาเป็นสายพานไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไหว้ครูบาอาจารย์นะครับในการที่เราจะขอดูดวงให้กับทุกๆท่านแล้วก็หลายท่านขนาดผมบอกดูฟรีก็โอนเข้าครูเข้ามาผมก็เลยขยายตรงนี้ดูให้กับท่านผู้ชมที่เข้ามาหลังๆแล้วท่านก็อยากให้เช็คดวงให้นะครับก็หลายท่านดูเสร็จนะครับก็ไปบอกเพื่อนบอกขอดูให้กับสามีให้กับลูกให้กับพี่ตอนนี้ผมขออนุญาตดูให้กับคนที่ทยอยเข้ามาก่อนนะครับถ้าท่านดูซ้ำเนี่ยมันก็อย่างที่ผมบอกผมดูละเอียดใช้เวลานะครับแล้วก็ยังไงแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามรายการแล้วก็ให้ความสนใจนะครับในการดูดวงเข้ามานะครับก็เป็นโอกาสต่อไปนะครับผมคงจะได้ตอบแทนท่านผู้ชมอีกเพราะคงน่าจะเป็นวันแม่นะครับซึ่งเป็นวันที่ดีๆที่ผมอยากจะทำครับให้กับท่านผู้ชมก็ยังไงแล้วก็ท่านผู้ชมที่เขียนประวัติไว้ที่ด้านล่างใต้คลิปคงไม่ได้ดูให้นะครับเพราะว่าถ้าต่อไปมันรวมประมาณ1หน้า A4 คนอื่นก็จะมันก็ไม่เป็นการส่วนตัวนะครับที่สำคัญก็คือรู้ว่าผมจะตอบไปตรงไหนให้ท่านผู้ชมได้ก็เลยใช้วิธีการแอดไลน์นะครับถ้าท่านผู้ชมที่ตอบอยู่ใต้คลิปก็โทรมาที่เบอร์ที่ผมบอกให้แอดไลน์นะครับผมก็จะตอบให้นะครับเพราะว่าต้องแจ้งท่านผู้ชมผมมาเขียนมาหลายท่านมากแต่ผมไม่ได้ตอบไปนะครับก็ยังไงแล้วท่านผู้ชมที่อยากให้ผมเช็คโชคลาภของคนเกิดแต่ละวันว่าคนซื้อเลขอะไรที่ถูกจรกอันนี้ดูสั้นๆอย่างเงี้ยผมก็ยังดูให้ฟรีอยู่นะครับว่าท่านผู้ชมทำไมโชคถึงคาดเคลื่อนนะครับแล้วควรจะซื้อเลขอะไรนะครับแต่ในการเช็คดวงฟรีเนี่ยผมถ้าท่านผู้ชมที่เคยดูกับผมแล้วดูของผมอยู่คงจะทราบก็ว่าผมดูให้ละเอียดมากน้อยแค่ไหนนะครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามก็ขอย้ำตรงนี้นะครับว่ามันเกินไปเยอะจริงๆนะครับเกือบ1,000คนยังไงแล้วก็ขอเป็นโอกาสต่อไปขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่ไว้วางใจให้ผมได้เช็คดวงให้นะครับก็พบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ